Welcome to Sky's Plans. Wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plans อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดต EP ด่างเหลืองของเรานะคะที่เราปลูกกับเม็ดป๊อปเปอร์นะคะผ่านมา1อาทิตย์นะคะเรามาดูว่ารากเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะมาดูกันเลยนี่ค่ะรากเดินดีมากเลยนะคะแล้วแถมยังลำต้นนะคะก็ยังไม่มีอาการเน่าใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะถือว่าใช้เม็ดป๊อปเปอร์นะคะในการ เลี้ยงนะคะถือว่าโอเคมากเลยค่ะค่ะอาทิตย์นี้นะคะก็ได้ต้นไม้มานะคะ2ต้นนะคะเป็นออมญี่ปุ่นนะคะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นต้นที่เราได้มานะคะไม่มีรากเลยนะคะเหมือนเพิ่งชำนะคะเพื่อนๆพอดีว่ามีพี่คนนึงนะคะได้แชทมาถามในเพจนะคะว่าถ้าเขาพี่เขาตัดซิงโกเนียมตรงข้อเนี่ยเขาสามารถเอาชำกับป๊อปเปอร์ได้ไหมคือตอนที่เราชำอีพีนะคะเขามีรากนิดนึงค่ะนิดเดียวเราชำกับป๊อปเปอร์รากเดินค่ะแต่เนี้ยไม่มีรากเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูเหมือนกันว่าถ้าไม่มีรากเลยแบบนี้นะคะเราจะชำออกได้ไหมชำกับป๊อปเปอร์ได้ไหมขอทดลองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกันอย่างนี้อย่าเพิ่งทำตามนะแต่ถ้ามีรากนิดนึงอ่ะเดินค่ะเดินดีในป๊อปเปอร์เลยแล้วก็ไม่เน่าด้วยสังเกตเลยใบเขาจะห่อค่ะใบเขาจะห่อเลยอ่ะก็คือคายน้ำเยอะนั่นแหละไม่แบบเพิ่งชำอ่ะไม่ควรเอามาขายเนอะฝากถึงทุกๆคนด้วยนะคะว่าถ้าเพิ่งชำต้นไม้อย่าเพิ่งขายให้ลูกค้านะถ้าเป็นการซื้อออนไลน์คิดว่าต้นนี้น่าจะไม่ค่อยรอดอ่ะอาการน่าจะรอดแล้วเพราะมันจะอบมาแล้วก็กับวัสดุพวกนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ดีที่เราไปซื้อมาก็เดี๋ยวมาชำกันแป๊บเดียวไม่เป็นไรนะคะดูอีกต้นต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นนี้ดีหน่อยมีรากนิดนึงต้นนี้น่าจะฟื้นไวกว่าแต่ไม่เป็นไรค่ะซิงโกเนียมแช่น้ำก็รอดค่ะเห็นไหมเนี่ยต้นนี้ยังดีหน่อยมีรากนิดนึงมีรากออกมานิดนึงยังดีวัสดุปลูกของพี่เขานะก็เป็นเหมือนดินเหนียวค่ะกับมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับเล็กแหละที่พี่เขาชำไว้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาชำกับเม็ดป๊อปเปอร์เลยละกันก็อันดับแรกก็คือล้างเขาให้สะอาดเลยนะล้างรากล้างลำต้นให้สะอาดเพราะว่าเราจะแช่กับป๊อปเปอร์ไม่อยากให้มีดินลงไปนะคะค่ะพอล้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาจุ่มกับ All in One นะคะวันนี้เช็คแล้วรากเขาหรือลำต้นเขาไม่ได้เน่านะคะก็ใช้แค่ All in One ก็พอเนื่องจากว่า All in One ก็มียากันเชื้อราแล้วค่ะอาจจะบางๆเพราะว่าเราไม่ได้แบบซีเรียสมากต้นไม้ยังโอเคดีนะคะก็หยดใส่นิดหน่อยแล้วก็แช่สัก20นาทีแล้วก็ค่อยมาชำกันเลยเหมือนเดิมค่ะอุปกรณ์นะคะแก้ว2แก้วนะคะแก้วนึงก็ที่เราจะใส่เม็ดป๊อปเปอร์นะคะก็เจาะรูไว้ด้วยเพื่อให้น้ำมันระบายได้นะคะเวลาจะเปลี่ยนก็ใช้แค่แก้วด้านล่างเปลี่ยนน้ำนะคะเปลี่ยนเมื่อเรารู้สึกว่าแบบเขาน้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเพื่อนๆใส่เม็ดป๊อปเปอร์ลงไปนะคะใส่ไปให้ค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้ของเราแทบจะไม่มีรากเลยนะคะก็ใส่เยอะๆเลยสูงเลยอะค่ะเกินครึ่งแก้วมาอีกนะคะเสร็จแล้วก็เอาต้นไม้นะคะใส่เข้าไปค่ะก็เอาเม็ดป๊อปเปอร์นะคะใส่เข้าไปจนเต็มค่ะแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆแต่อย่าเพิ่งทำตามนะคะเดี๋ยวเราขอลองก่อนนะคะกับต้นที่ไม่มีรากแต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาค่ะเราจะไม่เอาไปอบควบแน่นใดๆทั้งสิ้นนะคะจะเอาไว้ตรงที่ชื้นๆนะคะร่มๆชื้นๆเลยนะคะแล้วก็รอดูว่าต้นไม้ของเราจะเป็นยังไงนะคะค่ะก็ฝากเพื่อนๆนะคะถ้าซื้อต้นไม้ตามออนไลน์หรือว่าตามร้านต้นไม้นะคะก็ถามเรื่องรากต้นไม้ด้วยนะคะว่าเป็นยังไงเดินดีแล้วหรือยังจะได้ไม่ตกใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ